ส่วนอีกหนึ่งข้อสงสัยนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขบอกว่าเอ๊ะตัวเลขของต่างประเทศเขาขึ้นเงินไปเป็นหลักร้อยหลักพันบ้างแล้วของเรายังหลักสิบอยู่เลยทั้งที่ตอนแรกเนี่ยตัวเลขของไทยคือว่าสูงมากเป็นอันดับที่สูงที่สุดนอกประเทศจีนในช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดอันดับของไทยตกลงมา30กว่า40กว่าทำไมตัวเลขเราถึงยังนิ่งๆดูคงที่หรือว่าเพิ่มขึ้นน้อยมากหลายคนรู้สึกว่าแหมตัวเลขเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าใช่วันนี้ก็มีการยืนยันแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะคะจากทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่บอกว่าอยากให้ประชาชนมีความมั่นใจค่ะว่าไม่มีการปกปิดข้อมูลอย่างแน่นอนแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องขอความร่วมมือก็คือประชาชนดูแลตัวเองใครเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงอันนี้ก็จะต้องมีการดูแลและกักกันโรคเป็นเวลา14วันค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เดินทางไปติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะคะเรื่องของการผลิตหน้ากากผ้าของเทศบาลตำบลฟ้าห้ามซึ่งเจ้าหน้าที่และจิตอาสาเข้ามาช่วยกันในการผลิตค่ะเขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะผลิตให้ได้ประมาณ300ชิ้นจนครบ 100,000 ชิ้นจากนั้นก็จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่จะได้ใส่หน้ากากในการป้องกันตนเองรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในมาตรการรับมือกับการระบาดของรัฐบาลและย้ำตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรายงานกันทุกวันเนี่ยเป็นเลขที่มีความถูกต้องซึ่งเกิดจากการประเมินสถานการณ์การระบาดที่มีประสิทธิภาพนำไปสู่การรับมือที่เหมาะสมจนทำให้ประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดได้อยู่ในวงจำกัดอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะควบคุมได้ในวงจำกัดนะคะท่านก็ขอว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังตัวเองก่อนและในส่วนของรัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยขอให้เข้าใจนะคะว่าหากมีความจำเป็นที่จะต้องกักกันตัวเองสำหรับคนที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะใครที่เดินทางมาจากพื้นที่ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงอันนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการกักกันตัวเองฟังประเด็นนี้จากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันค่ะเรายังสงวนสิทธิ์ที่จะใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นว่ามีผู้โดยสารคนใดที่เดินทางเข้ามาในประเทศนะครับหรือบุคคลที่อยู่ในประเทศนี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อได้เราก็จะขอให้เขาไปทำการกักกันโรคนะครับเราจะใช้วิธีที่เป็นสากลก็คือให้กักกันตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วัน